ได้บอกว่าอนาคต50ปีเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์ประชัยโทรมาผมนะที่ถึงตอนไหนก่อนปฏิวัตินั่งอยู่ในห้องประชุมนาทีข้างหน้ายังไม่รู้เลยเขาจะปฏิวัติจะให้มาคาดการณ์50ปีก็คงไม่ง่ายแต่ก็โอเคก็ลองดูครับก็ลองดูว่าก็อาจจะประสบการณ์แต่ว่าผมไม่คงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าอนาคตปีเทสจะเป็นยังไงความผิดจะเป็นยังไงผมมองในภาพรวมก็มองแต่มุมมองของประสบการณ์ในหลายๆมิติที่ผ่านมามากกว่านะครับก็ประมาณเท่าไหร่นะครับสี่ห้าปีจากสามสิบปีครับแต่ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะแต่ถ้าเกิดเกินการช่วยส่งสัญญาณหน่อยนะว่าสไลด์นี้เราเพิ่งทำเสร็จเมื่อปีห้าเมื่อเดือนนี้ครับไปหลายรอบครับแต่ทำมานานแล้วก็พยายามไม่ตกเลยเลยมีคนส่งไลน์รูปนี้มาให้ครับก็แปลกดีฮะพอเห็นก็ถึงนึกถึงที่จะพูดเรื่องนี้ครับเป็นปี1980ชีวิตเราก็ปี1980เป็นเหมือนทุกคนเนี่ยปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะแต่ก่อนผู้หญิงกับผู้ชายปัจจุบันผู้ชายกับผู้ชายก็เรื่องธรรมดาแต่ก่อนเราก็พาลูกไปเดินเล่นตอนนี้พาหมาเดินเล่นก็ไม่มีลูกเราไปดูเป็นท่านที่เกิดใหม่นะที่ฟิลมีแต่คนลูกเห็นหมามาเดินเล่นคนเห็นลูกนี่น้อยกว่าคนเห็นหมาชีวิตเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนก็ผู้ชายได้ผู้หญิงตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็มีมันก็โลกก็เปลี่ยนแต่ถามว่าแล้วอย่างอื่นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปตามนี้ไหมครับแล้วก็ถามว่าเราควรจะรู้อนาคตถึง50ปีไหมมันจำเป็นไหมนานแค่ไหนที่เราควรจะรู้นะครับงั้นก็ที่ผมพูดมาวันนี้ครับก็มาจากการอ่านหนังสือจริงแล้วก็หลักๆก็มาจากผมเล่มนี้นะครับก็ไม่ได้คิดเองนะก็มาจากหลายเรื่องประมวลกันนะแต่บางอันจะไม่ได้เล่มแรงก็ลองไปหาที่ได้นะมีเรื่อง The Future of Almost Everything ก็เป็นฟิวเจอริสต์เขียนเรื่องแพลตฟอร์ม Revolution การเปลี่ยนเทคโนโลยีเรื่องแพลตฟอร์ม People to One ของ Peter Thiel ตัวนี้ก็เป็นก็เป็นเอพอมาเฟียเป็นคนที่เอพอเป็นก็เป็นถือว่าเป็นอินโนเวเตอร์คนหนึ่งของโลกแล้วก็แทนที่ว่าวิ่งเลนที่เป็นนักธุรกิจก็มีเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาของเรื่องนะครับงั้นที่พูดวันนี้ก็มาจากประกาศมาจากมือถือเช่นนี้นะครับแล้วก็ผมก็มาก็จะเป็นฐานตัวอย่างเป็นฐานเด็กแต่ว่าง่ายๆนะครับไม่ยาวอะไรก็ขอโทษที่มันความเรียนแปลมันจะไม่ได้ความหมายตรงกับที่เขาเขียนนะครับเราทีนี้เราต้องเห็นอนาคตนานแค่ไหน50ปีก็ต้องรู้ว่า50ปีมันแล้วแต่เนเจอร์เลยว่าเราอยู่ในธุรกิจหรือว่าอยู่ในองค์การไหนถูกไหมถ้าเราอยู่อย่างเป็นเทรดดิ้งตอนนี้มันจะมีพวกซื้อขายหุ้นเรียกว่าเป็นที่เทรดดิ้งที่เทรดด้วยบอร์ดเทรดด้วยโรบอทอันนี้ไม่ดูกำไรไม่ดูหลักเดิมเทรดแต่ช็อตเดิมเดียวอันนี้ขอแค่3มิลลิเซคันด์ก็พอแล้วขอแค่รู้ล่วงหน้าแค่จุด3วินาทีไม่ได้รู้ว่าจะปีนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวในการเทรดสั้นๆได้เทรดแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าประมาณ 40% ของโวลูมที่เทรดในตลาดหุ้นอเมริกาคือเทรดก็คือหุ้นยนต์แล้วเวลามันแคชมันแคชกระจุยเพราะว่าหุ้นยนต์สั่งขายก็ขายมีวันนึงที่มันตกลงไป 30% แล้วก็คืนมาภายในครึ่งชั่วโมงฉะนั้นถ้าเราอยู่ในเทรดเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปดูเลย50ปีดูวินาทีครับถ้าอาชีพอื่นเช่นแฟชั่นนี่ก็6เดือนแล้วก็ใส่กระเป๋าหกเดือนรูปหนึ่งหน้าหมดแล้วรู้ว่าซีซั่นหน้าซัมเมอร์หน้าเป็นยังไงไม่ต้องมารู้ละนะครับแต่ว่าพอมันคอมมิชชั่นขึ้นแบงก์กินเงินตั้ง5ปีพวกฟินเทคพวกอัตราดอกเบี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ามางานพวกเอนจิเนียริ่งหรืองานที่มันเป็นรีเสิร์ชเยอะขึ้นอย่างใครทำยาเนี่ยต้อง25ปีด้วยยาตัวไรออมก็ต้อง20ปีขึ้นไปกว่าจะได้ผลแต่ของวิศวกรรมด้านเอเนอร์จีเองเยอะกว่าต้องมีทั้งการลงทุนการดูเทรนด์ของพลังงานต้องมีว่าจริงแล้วจะดูอนาคตเท่าไหร่ขึ้นกับฟิวของเราดังนั้นก็ยังเป็นต้องดู50ปีของเราอาจจะต้องรู้6เดือนหน้าก็ต้องรู้แล้วแล้วก็รู้แค่นั้นพอนะแล้วแต่ฟิวก็ต่างกันครับไม่เหมือนกันนั่นจริงแล้วหนังสือที่ส่วนใหญ่ก็พูดอย่างว่าให้ลองเติมเทรนด์เนี่ยเราคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเช่นรถไฟฟ้าจะมาแน่ถูกไหมรถขับเองจะมาแน่เมื่ออนาคตเนี่ยเรารู้ไปแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ปัญหาไม่ใช่วอตปัญหาคือเวนถูกไหมว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่อันนี้คือตัวที่สำคัญมากรถไฟฟ้ามาแน่ถามว่าเมืองไทยจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดใน5ปีหรือเกิดใน10ปีหรือเกิดใน20ปีปัญหาจริงแล้วมันคือเราบอกไม่ได้ว่าครับมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นนี่เป็นโจทย์ที่ทางเราคงต้องดูเรื่องเวนมากกว่าเรื่องวอตเพราะเทรนด์ของโลกเนี่ยมันรู้อยู่แล้วโลกร้อนอะไรมันรู้เทรนด์รู้ว่าน้ำมันต้องหมดแต่อนาคตจะเกิดเมื่อไหร่จะเป็นตัวขีดนี่ก่อนที่เราจะไปดูอนาคต50ปีนะครับผมว่าเราต้องเข้าใ
แรงขับเคลื่อนของโลกก่อนผมเรียกว่าเป็นเวอร์เอนจินมันมีหนังซูเปอร์แมนที่มันสู้กับเวอร์เอนจินนี่คือเวอร์เอนจินมันต้องรู้ว่าไอ้พลังที่ขับเคลื่อนเวอร์เอนจินอยู่เนี่ยมันคืออะไรอะไรที่ตัวไดรฟ์เวอร์เอนจินนะครับมันไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันขับเคลื่อนด้วยแรงเบี่ยงอะไรอย่าเราคาดการอนาคตไม่ถูกถ้าวิเคราะห์มาอันนี้ก็ผมก็อ่านหนังสือแล้วคิดเอาเองด้วยนะสองส่วนนะครับเพราะว่าเวอร์เอนจินตัวนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยแรงเร่ง3อย่างพร้อมๆกันอันแรกคือสายเทคโนโลยีอันนี้แน่นอนและที่พวกเราอยู่ในวงการเนี่ยฮิวแมนเนี่ยสำคัญเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสำคัญยังไงคือสายเทคโนโลยีไปแล้วก็ฮิวแมนแล้วก็เอิร์ธก็คือโลกที่เราอยู่แล้วเวลาเราดูอนาคตมันต้องไปด้วยกันทั้ง3ตัวนะครับเราไปอันใดหนึ่งไม่ได้เพราะมันจะดึงกันมันจะผลักกันอยู่ในตัวมันเองนะครับแล้วว่าหลายๆอย่างที่เกิดในเมืองไทยเกิดทั่วโลกก็จะเห็นไอ้สามอันเนี่ยเป็นแรงที่ผลักดันอนาคตไปด้วยกันมันจะพูดเรื่องแรกเยอะหน่อยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องสารเทคโนโลยีว่ามันคืออะไรแต่เยอะจะดูไลฟ์สแปนแต่ละอันไม่เหมือนกันครับสามอันนี้นะสายฮิวแมนแล้วก็โลกสายนี้เยอะมันนานประมาณแค่250ปีถ้าเรานับจากอินดัสเทรียลเรโวลูชั่นถ้าเกิดทำแต่เรา50ปีข้างหน้าเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงที่ยาวสำหรับอายุของเทคโนโลยีก็คือ1ใน5สำหรับฮิวแมนเนี่ยเรามีมนุษย์มา 200,000 ปีแล้วนั่นพิเรียน50ปีหน้ามันนิดเดียวนะมันแค่1ใน 4,000 เองของสแปร์ที่มีมนุษย์ในโลกเองมีมา 4.5 ล้านล้านปีแล้วใน50ปีไม่ประมาณกับโลกไม่แคร์เลยว่า50ปีมันติดหนึ่งของโลกมันเป็นไงโลกไม่เคยแคร์หรอกคนต้องแคร์มากกว่าเพราะฉะนั้น50ปีสเกลมันต่างกันของเทคโนโลยีเนี่ยมันกระโดดมากเลยของคนเนี่ยตัวคนเราไม่มากคนเราถือเรามาตั้ง200ปีโลกนี้ไม่แคร์ไปห้าสิบปีนะครับซึ่งมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันเอาพูดเรื่องสายเทคโนโลยีก่อนนะครับผมก็จะยกเป็น4เรื่องนะถามว่าปัจจุบันสายเทคโนโลยีมันถูกใช้ด้วยอะไรมันมีอยู่4อันที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันจะกำหนดชีวิตเราอย่างน้อยในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้ผลแน่อันแรกคือ The Moore's Law นะอันนี้สองคือถามคำถามว่า Are you in the flow เราอยู่ในกระแสไหมอันที่3คือ the rise of the platform อันนี้ผมว่าทุกคน impact ชีวิตเราอยู่ตอนนี้แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับ platform นี่ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดตอนนี้ของหลายๆธุรกิจในปัจจุบันแล้วก็ 0 to 1 not 1 to 10 อันนี้มาจากชื่อหนังสือของ Peter Thiel จะอธิบายเป็น4เรื่องแล้วในเรื่องของสายเทคโนโลยีผมพูด4เรื่องนะมัวสอนที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้ในแล้วก็ในสายเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าทางโดนาอาจจะเราอาจจะไม่ได้ค่อยชินก็มีจริงแล้วมันมีตั้งแต่สมัยอินเดียครับเดี๋ยวเขาบอกว่าพระเจ้าอิสนาที่แปลมาเป็นมนุษย์เป็นพ่อค้าแล้วมาท้าพนันกับกษัตริย์องค์หนึ่งมาอยู่ที่นี่บอกว่าจะขอข้าวในตารางของลูกหนึ่งตารางเนี่ยตารางแรกขอ1เม็ดตารางที่2ขอ2เม็ดตารางที่3ขอ4เม็ดคือ2ยกกำลังเอ็นของช่องหมายถึงว่าขอข้าวแค่นี้กษัตริย์ให้ได้ไหมแต่พวกบอกแค่นี้เองให้ได้สบายมากก็คือเป็น2กำลังเอ็นเนี่ยมันลุกมีกี่ช่อง64ช่องคือดูอย่างนี้มันไม่เยอะดูมันเฮ้ยแค่ทีละเม็ดเพิ่มทีละ2กษัตริย์ก็นายก็บอกว่าพอถึงตารางสุดท้ายเนี่ยครับมันออกมานับไปทั่วเลยประมาณ5ล้านล้านตันข้าวอันนี้มันคือ power ของ exponential ใช่ไหมคือ2ยกกำลัง64มหาศาลถ้าถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราแล้วมัวสก็พิทิกไว้ครับเรื่องนี้มัวสอเนี่ยมัวที่ถือกรับมัวนะครับเขาก็ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์มาตั้งแต่ปี1957ทำในแต่ชายเทคโนโลยีแล้วก็สุดท้ายไปเป็นฟาวเดอร์ของ Intel เขาก็โปรโพสในปี1965แล้วไม่ใช่หรอกก็เป็นเหมือนแบบสังเกตการแล้วก็พูดถึงมัวสลอมัวสลอมันคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราทุกคนตอนนี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเยอะมากมายมัวสลอนี่ก็กล่าวว่านี่ครับว่าเป็นแค่สังเกตการณ์นะผมว่า number ของ transistor ใน IC เนี่ยจะ double ทุกสองปีคือยกกำลังสองทุกสองปีประมาณ transistor ในวงจรรวมจะเพิ่มเป็น2เท่าทุกสองปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างพลังในการคำนวณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วถ้าเราดูเป็นจริงนะตั้งแต่50ปีที่ผ่านมาก็เป็นจริงนี่คือเขาพลอตเป็นล็อกสเกลนะอันนั้นคือจำนวน transistor ที่อยู่บนต่อตารางตอนหนึ่งชิ้นของตัว IC และแกนนอนเป็นเวลาเพราะโด
ล็อกสเกลก็เป็นเส้นตรงนั่นที่ผ่านมาแหละปี1970หรือ2015เนี่ยมัวฟอร์นี่เป็นจริงคือพลังในการคำนวณมันเพิ่มขึ้นมหาศาลแต่ก่อนผมเรียนตอนปี1ใช้จอบปัดพอแทนจอบปัดที่ละแข็งปัจจุบันโอ้พลังคอมพิวเตอร์มันก้าวหน้ามหาศาลและจะมันเปลี่ยนโลกมหาศาลแต่ว่าปัญหาคือมันช่วงแรกมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะสองกำลังเอ็นเนี่ยช่วงแรกไม่เยอะสองไปสี่สี่ไปแปดแปดไปสิบหกไม่ได้เยอะแต่พอเริ่มมันก็ช่วงปลายนะมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลที่แอคเซเลตได้แรงมากอย่างรูป2005 2014นะครับขนาดเท่ากันแต่พลังมันเพิ่มขึ้นพันเท่าของไอตัว IC นะครับแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดรูปนี้ไอเส้นที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนี่คือเทคโนโลยีนะครับเรทออฟเชนจ์เส้นที่นอนลงมาเนี่ยคือคนhuman adaptability ความสามารถในการปรับตัวของคนเราเนี่ยเป็นลีเนียเราเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อว่าเราเกิดมานานนะเรามาเป็นหลายแสนเป็นแสนปีนะเพราะเราเนี่ยจะเป็นค่อนข้างลีเนียเราแบบยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็น exponential อันนี้บอกว่าช่วงขึ้นแรกของกระดานแบบรูปเนี่ยไม่มีผลมากช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็ค่อยๆไปมันไปด้วยกันได้แต่เคิร์ฟมันตัดนะตอนนี้ exponential ของเทคโนโลยีมันไปทะลุไปแล้วคนเนี่ยตามไม่ทันแล้วก็บอกคอร์สที่ตัดเนี่ยประมาณปี2007แล้วช่วง 5-6 ปีหลังจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาบูมมากเลยแล้วก็มันก็ฉีกกันไปเยอะจะมีคนกลุ่มนึงฮะที่จะเกาะเครื่องล่างอยู่ก็จะตามไม่ทันแล้วเป็นคนที่ตกนะก็จะมีคนที่พยายามเกาะเครื่องนี้ได้บางส่วนก็จะเป็นพวกอินโนเวเตอร์พวกสตาร์ทอัพที่จะขึ้นเครื่องนี้ถ้าบอกว่าปัญหาเนี่ยโลกเนี่ยรับรู้ให้ดีนะว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีเรื่องไหนระหว่างที่เราเป็นฮิวแมนเนี่ยเราไปด้วยลีเนียร์สเกลยิ่งราชการนี่ผมว่าติดลบเลยนะราชการที่ได้ขึ้นราชการที่อาจจะต่ำโหลงด้วยซ้ำไม่ไอความห่างระหว่างเทคโนโลยีเอ็กซ์เพรสเชียลกับคนกับราชการมันยิ่งเยอะแล้วตรงนี้ผมว่าปัญหาที่เราเห็นในโลกหลายเรื่องแต่ละอย่างแล้วปัญหาอย่างนึงคือมันราชการพยายามไปดึงเอ็กซ์เพรสเชียลที่ลงด้วยมันเพิ่งไปรอดูก่อนดึงไว้ต้านกฎระเบียบแต่มันเอาไม่อยู่ครับเพราะมันเอาฟูมากแล้วผมว่าอันนี้คืออยากให้รู้ว่าแต่ตรงนี้เทคโนโลยีมันฉีดแต่คนสมัยก่อนอาจไม่แรงเท่านี้เพราะเป็นช่วงครึ่งแรกของกระดานแบบลุกตอนนี้มันอยู่ครึ่งหลังนะแต่ละปีมันกระโดดเร็วมากเราเห็นว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะทั้งเซ็นเซอร์สตอเรจนะซอฟต์แวร์ที่ช่วยขยายมัวร์สลอว์ก็มีนะเพราะซอฟต์แวร์มันมีเทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับเน็ตเวิร์กอิงแบนด์วิดต์โมบิลิตี้คลาวด์คอมพิวติ้งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากมัวร์สลอว์จากที่เรามีไอตัว IP โปรเพรสเซอร์ที่มีพลังโตขึ้นนะครับโปรแกรมมิ่งเปลี่ยนไปครับแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นโปรแกรมมิ่งเราใช้ structure data เราให้ข้อมูลตามระเบียบถูกไหมแต่พอพลังมันเยอะขึ้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่ต้องการ structure data ละมันสามารถใช้ unstructured data ใช้ระบบ cognition แล้วก็เป็น AI ได้อันนี้มาใกล้ตัวมากที่มันจะมาทำหน้าที่แทนคนในหลายๆเรื่องผมยกตัวอย่างให้สองเรื่องนะเรื่องแรกไม่รู้ใครเคยดูรายการนี้เปล่าท่านอยู่รายการจะมีรายการนี้ Jeopardy นะครับ Jeopardy เป็นรายการที่ดังมากตั้งแต่ปี1964ผมก็ไปดูตั้งแต่ตอนอยู่เรียนนะครับเป็นรายการที่ใช้ถามคำถามจะเอาคนไปแข่ง3คนไม่ใช่ถามคำถามแล้วให้ตอบแต่เวลาคำถามก็ไม่ได้ถามคำถามตรงให้ถามเป็นคำถามใบ้เช่นอย่างนี้บอกว่า Of Asia 10 most populous urban areas this city on an island is the only one south of the equatorคำถามมันอันสตรัคเจอร์ไม่ใช่คำถามว่าคุณชอบใคร1บวก1เป็นเท่าไหร่เป็นอันสตรัคเจอร์เควสชั่นและคำตอบคือ what is jakarta หรือกรุงจาการ์ตาอยู่ใต้ทะเลสูตรเป็นเมืองใหญ่ของเนปิคำถามอย่างนี้ฮะแต่ก่อนคอมพิวเตอร์คิดยากว่ามันอันสตรัคเจอร์คุณต้องไปค้นข้อมูลทั่วโลกข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อมาตอบคำถามนี้นะ1964เดี๋ยวพอดีปี2011 IBM มี IBM นักวิทยาศาสตร์ไปดูรายการนี้แล้วทำคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแข่งได้ไหมเขาก็ทำคอมพิวเตอร์วัดสั่งขึ้นมาตัวกลางเนี่ยวัดสั่งมาแข่งกับคน2คนนะก็คือมีเคนเจนนิงกับแบทลัตเตอร์อันนี้เป็นสุดยอดโคตรเกียร์ของเจอร์มานีเอกที่สุดของเจอร์มานี2คนนะแพ้กระชูคอมพิวเตอร์ชนะคอมพิวเตอร์สามารถหาคำตอบอันทัชเจอร์ดาต้าได้เร็วมนุษย์อันนี้มันคือจุดเปลี่ยนแล้วของมนุษย์นี่เป็นที่ฮือฮามากว่าคนแพ้คอมพิวเตอร์หลักรูปนี่ยังไม่เป็นหลักรูปนี่ถือว่าเป็นสตรัคเจอร์เพราะหลักรูปนี่สามารถคำนวณแพทเทิร์นได้หมดมันเป็นสตรัคเจอร์ดาต้าแต่ถ้าเป็นแบบคำถามเปิดอย่างเงี้ยอันนี้มันเปลี่ยนแล้วถามว่า IBM เนี่ย
จากวัฒนธรรมเงินเนี่ย10,000 ล้านเหรียญจากวัฒนธรรมเอามาแทนใครแทนหมอคุณเห็นไอ้ผลสอบตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเห็นได้ผลเอ็กซเรย์มันหาคำตอบเลยที่ป่วยเรื่องอะไรแล้วคนก็มาคอนเฟิร์มอีกทีมันรีเฟรชคนได้หมดนะเพราะมันสามารถโกรธดูดาต้าทั้งโลกได้ภายในวินาทีครับอันนี้คือเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนนะเรื่อง AI หรือว่าผมว่าอนาคตที่เห็นใกล้ๆเนี่ยก็คือรถที่ขับด้วยตัวเองเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ารถคนที่เขียนหนังสือเขาบอกเขาไม่นั่งรถคันนี้เขารู้สึกว่าปลอดภัยกับคนขับเพราะมันไม่มีจุดบอดเลยมันมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยแต่ที่คนขับรถเนี่ยเรามีจุดบอดเรามองไม่เห็นข้างหลังเราเมอแต่คอมพิวเตอร์ยังไม่มีจุดบอดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมีเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์สามารถคนจะตกงานอยู่เท่าไหร่มันก็ลดอันนี้เอฟเฟคซี่แค่ไหนทุกคนขับรถไฟนะรถความเร็วเท่ากันในถนนเอ็กซ์เพรสได้หมดอันนี้ก็อีกไม่นานก็จะมาเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันพาวเวอร์ฟูลจากมัวร์สลอแล้วพอมัวร์สลอมันได้โซเชียลตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วบอกว่าเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วเพราะเราต้องตามตรงนี้ให้ทันเหมือนกันอันที่สองนี่ครับอันเรื่องแรกหมดไปแล้วมัวร์สลอก็คือผมเชื่อว่ามันจะไปต่อนะครับเทคโนโลยีเราต้องตามให้ทันอันที่สองคือ AI in the flow อันนี้น่าสนใจนะวันนี้เกี่ยวกับสายการศึกษามากๆเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยมาเป็น storage of knowledge แต่ว่าเราเรียนเพื่อไปทำงานอย่างผมเรียนมาทำโยธาผมก็ไก่ทำโยธาไปจนเกษียณอ่ะถูกไหมก็คือเอาองค์ความรู้ความเรียนเนี่ยเพื่อไปทำงานไปหากินแล้วก็ความรู้มันก็จะใช้ได้จบนักกฎหมายจบบัญชีก็ไปทำงานเราเน้นเรื่อง storage of knowledge แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันเป็น flow of knowledge พวกความรู้มันมีเยอะมหาศาลไม่หมดคุณไม่มีทางจะเรียนความรู้ใน4ปีหลายรายได้จนจบถูกไหมแล้วปัญหาว่าเราจะไปเก็บเกี่ยว flow ของ knowledge ได้ยังไงมากกว่าต้องบอกว่าเทรนด์อนาคตหมายอะไรจะได้สอนเรื่องคอนเทนต์นะมันน่าจะสอนเป็นแนวเรื่องวิธีคิดวิธีหาข้อมูลวิธีแก้ปัญหามากกว่าตัวคอนเทนต์เพราะ storage ใช่ไหมความหมายนะ storage ทั้งโลกมีมหาศาลเยอะแยะจะเอา storage เท่าไหร่อยากรู้อะไรกด Google รู้ทันทีลูกชายผมไม่เคยถามพ่อกด Google อย่างเดียวแล้วก็รู้ทุกอย่างเพราะมันอยู่กับมือนั่น storage ไม่สำคัญแต่ว่าจะไปอยู่ใน flow อย่างคำถามว่าเราอยู่ในโฟล์ไหมเราอยู่ในโฟล์อย่างเรารู้วิธีเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโฟล์ไหมวันนี้ไอ้สตีฟจ็อบส์ก็เห็นตั้งนานแล้วนะเขาก็เห็นตั้งแต่ตอนปี2005ที่เขาไปพูดคอมเมนต์เมนที่เป็นผมว่าเป็นอมตะเลยฮะก็บอก stay hungry stay foolish อันนี้คือเขาบอกว่าอย่าไปหวังเรื่อง storage ที่มีอยู่เก็บเกี่ยวโฟล์โดยต้องโง่อยู่ตลอดต้องหิวความรู้อยู่ตลอดวันนี้คือแฟกเตอร์ของคนรุ่นใหม่ต้องอ่านหนังสือต้องหาความรู้อย่าไปหวังเพิ่มในความรู้ในห้องเรียนไม่มีทางพอท่านผู้ว่าแห่งชาติเมื่อเดือนกุมภาซึ่งพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 แต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจากเบอร์ก็เป็นฟอรัมเนี่ยจะเปลี่ยนงาน7 คนในช่วงที่ทำงานเป็นงาน7 คนและงาน5 อันเนี่ยยังไม่รู้จะเป็นอะไรเพราะอนาคตพวกเราไม่ได้พึ่ง knowledge เราพึ่ง flow of knowledgeเราจะเก็บเกี่ยวยังไงเรามีความสามารถในการหาความรู้ได้ยังไงมากกว่าก็ต้องฝากน้องๆไว้ว่าอนาคตโลกมันเปลี่ยนเร็วนะครับแล้วต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ในโฟลว์หรือเปล่าเราอยู่ในกระแสหรือเปล่าเรื่องถามคือเรื่องแพลตฟอร์มเรวอลูชันนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่พวกเราคงได้ยินเยอะแพลตฟอร์มแต่มันคืออะไรแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มมันคืออะไรมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไงนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนะครับ Amazon Google Microsoft eBay PayPal Airbnb Uber เนี่ยทั้งหมดนี่คือแพลตฟอร์มมันเหมือนมาร์เก็ตเพลสก็เป็นตลาดกลางไม่ได้ผลิตของเองแต่เป็นตัวเชื่อมโยงดีมานด์ซัพพลายเข้าด้วยกันในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของโลกเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มแต่ก่อนเราเป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนเราเป็นไพ่ปลายธุรกิจเป็นไพ่ปลายคือเริ่มจากกระบวนการผลิตนะออกแบบผลิตแล้วก็ขายแล้วก็มีคอนซูเมอร์อยู่ในไพ่ปลายเดียวกันนะและสำคัญจะมีเกตคิปเปอร์จะมีคนคุมการเข้าออกอยู่นะครับอันนี้คือไพ่ปลายแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มแล้วพอดูทุกคนก็อยู่ในนี้ได้หมดคนหนึ่งวันหนึ่งเป็นคนขายแล้วก็เป็นคนซื้อแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยคือมันสเกลได้มันมีทั้งคัสตอมเมอร์ระดับไม่ได้ไปเป็นท่อละไม่มีคนคุ้มกดละไม่มีเกตคีเปอร์นะครับจะอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรนั้นโลกปัจจุบันเนี่ยคือแพลตฟอร์มที่เราเห็น Facebook Airbnb Uber ก็คือตัวนี้ครับคือแพลตฟอร์มตัวนี้ที่มันเปลี่ยนโลกอยู่มันเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนได้เพราะมัวซอเพราะว่าพลังคอมพิวเตอร์มันยิ่งใหญ่ขึ้นอินเทอร์เน็ตมันพลังเยอะขึ้นมันทำให้แพลตฟอร์มที่แต่ก่อนทำไม่ได้
มันมากินไพ่ปลาไปหมดนะครับอย่างนี้ครับอย่างแท็กซี่เลยครับนะเขาบอกถามว่าทำไงอะไรคือแพลตฟอร์มคือมันต้องทำลายไอ้คนคุ้มกฎที่ไม่มีประสิทธิภาพก็คือกรมขนส่งทางบกนะแต่ก่อนคนเอาแท็กซี่ทุกคนต้องไปขออนุญาตขนส่งทางบกมาเป็นแท็กซี่แล้วก็บริการแย่ไม่มีการควบคุมคุณภาพแย่อูเบอร์มาบายพาสเลยใครอยากเป็นแท็กซี่อยู่บนแพลตฟอร์มอูเบอร์ดีมาซัพพลายชนกันคุณภาพควบคุมโดยฟีดแบ็กลูปไม่ต้องเอาขนส่งมาคุมละคุมโดยคนใช้กันเองเป็นฟีดแบ็กลูปสเกลได้คุณจะสเกลรถเป็นแสนคันก็ได้ใครอยากเข้าแพลตฟอร์มอูเบอร์เข้ามาเลยขนส่งต้องไปขอใบอนุญาตขับขี่ไม่ต้องไปขอป้ายเหลืองของระบบเดิมไพป์ลายมันสเกลไม่ได้แต่ Uber มันสเกลคุณเอาเป็นร้านก็ได้ถ้ามีดีมานด์ทั้งสองฝั่งนะทั้งดีมานด์ซัพพลายฟิกชันเรทคือเข้าง่ายออกง่ายอยากจะเป็นคนขับ Uber ก็เข้าได้ไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากแล้วสำคัญคือมีฟีดแบ็กลูปคือคุมกันเองนะถ้าขับไม่ดีผู้โดยสารคอมเมนต์ไม่ดีคนต่อมาเห็นประวัติมันมีผลยิ่งกว่ากรมขนส่งไปไล่จับแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารอีกเพราะฟีดแบ็กลูปเนี่ยมันคือพลังของผู้คอนซูเมอร์ทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในแพลตฟอร์มอันนี้คือทำให้แพลตฟอร์มมันสตรองมากๆอย่างที่บอกกันว่า Uber เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีแท็กซี่สักคันนะเป็นของคนอื่นทั้งหมด Facebook นะเป็นมีเดียแต่ไม่มีคอนเทนต์เลยคนอื่นทำคอนเทนต์ได้หมดพวกเราทำคอนเทนต์ให้พวกเราเขียนให้ทุกคนมากดไลค์ Facebook ไม่เคยมีคอนเทนต์แต่เป็นมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เงินจากโฆษณาใหญ่ที่สุด Alibaba ไม่เคยมีของในสต็อกเลยเป็นตัวกลางอย่างเดียวนะไม่มีอินเวนทอรี่เลยแต่เป็นรีเทลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกAirbnb ไม่รู้ว่าเราเคยใช้เปล่าก็คือพวกบริการเช่าห้องใหญ่กว่าเชนโรงแรมทั่วโลกนะแต่ไม่มีห้องของตัวเองเลยเพราะคือแพลตฟอร์มที่เอาซัพพลายของคนทั่วโลกมาอยู่แล้วเอาดีมานด์ทั่วโลกมาเจอกันนะครับถามว่าอินดัสทรีไหนที่จะโดนแพลตฟอร์มถล่มนะอันนั้นคือมันคงไม่ใช่ทุกอินดัสทรีหรอกฮะอินดัสทรีที่โดนแพลตฟอร์มถล่มมีคาแรคเตอร์อยู่4อย่างฮะก็คือเรื่องที่ต้องเป็นข้อมูลเยอะๆต้องมีคนคุ้มกฎที่ไม่สามารถสเกลได้คือเข้ายากออกยากนะครับแล้วก็มีผู้ให้บริการเยอะ fragmented แล้วก็มี asymmetric information คือข้อมูลคุณภาพของของเนี่ยคนไม่ค่อยรู้หรอกคิดว่าดีแต่อาจจะไม่ดีนั้น4อย่างเนี่ยคืออุตสาหกรรมที่โดนถล่มด้วยแพลตฟอร์มผมเห็นปุ๊บผมนึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรเอ็นเนี่ยครับเกตคิปเปอร์นี่ถึงอะไรถึงสอบเอ็นทรานซ์ฮะถูกมั้ยสอบเอ็นทรานซ์คือเกตคิปเปอร์ตัวใหญ่เลยคนจะเข้ายังไงขึ้นต้องผ่านเอ็นทรานซ์ต้องมีคนคุ้มกฎสเกลไม่ได้ information sensitive ก็คือข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยครับอีกไม่นานนะผมว่าโดนถล่มด้วยแพลตฟอร์มแน่ผมว่ามหาวิทยาลัยจะอยู่ลำบากขึ้นครับอาจารย์เพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคือตรงทุกข้อเลยครับ fragmented มากมีคนให้บริการเยอะใช่ไหมแล้วก็สเกลยากนักเรียนก็มีแค่นี้ตามซีทที่มีจะขยายนักเรียนไม่ได้นักเข้าออกก็มีเกตคีเปอร์นะครับไม่รู้หรอกว่าดีจริงหรือเปล่าข้างในก็เป็นข้อมูลบอกกันมาเพราะฉะนั้นฝรั่งไปแล้วครับอย่างที่เราคงรู้นะฮะตัว MOOC ที่มีคอสแวร์ตามอินเทอร์เน็ตเราโหลดมาดูได้นะครับก็มีผมว่าเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นต่อไป formal education จะลดบทบาทลงนะครับนี่ฮะมีคอส MIT Harvard ออกเป็นฟรีแวร์ขึ้นไปโหลดมาดูได้ไปหลายคอสหรือว่าจะมีตัวนึงให้ตัว Udacity นี่เป็นเนื้อหาที่ไวมากฮะเช่นเทคโนโลยีออกมาปุ๊บหลักสูตรก็ออกใน3เดือนเลยหมายไล่ตามไม่ทันหมายไล่ปรับตัวไม่ทันในการออกหลักสูตรพอเราจะออกหลักสูตรทีต้องผ่านโอ้โหแอปพรูฟอะไรเยอะแยะใช่ไหมของหมาแล้วพวกนี้เขา6 3เดือนเขาออกเลยฮะ AI Virtual Reality Deep Learning พวกนี้ไปเรียนแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็เรียนได้ทั่วโลกสเกลได้คนเรียนเป็นหมื่นเป็นแสนได้นั้นผมว่าอนาคตการศึกษาจะโดนถล่มโดยแพลตฟอร์มอีกไม่นานครับน่าจะเห็นนะครับเนี่ย VR Developer Application พวกนี้อยู่ในหลักสูตรของ Udacity ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาทันสมัยมากแล้วเขาร่วมมือกับอินดัสทรีฮะ Googleแล้วร่วมมือกับสแตนฟอร์ดร่วมมือกับอีกเพราะเทรนด์การศึกษาจะเปลี่ยนไปนะครับจะโดนแพลตฟอร์มนี้เข้ามาเยอะขึ้นโอเคครับเรื่องสุดท้ายของเทคโนโลยีครับก็คือเรื่อง Zero to N หรือ One to N คืออันนี้เป็นของปีเตอร์ซิลซึ่งเป็นคนคิดเพลย์เขาบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเราชอบ One to N เราชอบ globalization เราชอบทำหนึ่งแล้วทำเยอะๆด้วยราคาถูกแต่ One to N เนี่ยอนาคตไปไม่รอดglobalization เนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย one to end มันจะไปหาจุดที่มีต้นทุนต่ำสุดมันจะไม่ sustainable อย่างเมืองไทยเนี่ยเราบอกเราเป็นศูนย์กลางการผลิต textile เสื้อผ้า
one to end ใช่ไหมทำหมื่นตัวล้านตัวอนาคตมันก็ไม่รอดเพราะว่ามันจะไปหาที่ที่มีแรงงานถูกกว่าเสมอนั้นโลกประเทศที่ใช้ one to end เนี่ยคือนั้น globalization เนี่ยอยู่ยากประเทศที่อยู่ในลองเทอม50ปีอย่างเนี้ยต้องมี0 to 1คือต้อง create ของจาก0มาเป็น1นั้นที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะครับเราเป็นภูมิใจเราเป็นศูนย์กลางรถยนต์เนี่ยต้องระวังเราทำ one to endประเทศไทยมี0 to 1ไหมผมว่าน้อยนะแทบไม่มีเลยแล้วสุดท้ายพอเวียดนามถูกกว่าเขาก็ไม่สนใจหรอกเขาก็ไปอยู่เวียดนามถูกไหมเขามีแต่ก่อนเขามี TPP เขาก็ไปอยู่เวียดนามแรงงานถูกกว่าอะไรสะดวกกว่าปุ๊บเพราะมันไม่ใช่เป็นออริจินจากเราเพราะว่าอนาคตน้องๆคนรุ่นใหม่ต้องคิดถึงโจทย์นี้ให้เยอะขึ้นประเทศไทยจะเดินต่อไปได้เนี่ยต้องเป็น0 to 1ไม่ใช่1 to n นะครับนี่ก็บอกว่าเราคิดถึง globalizationแต่ว่าติดชาติเดียวแล้วมันเป็นดาบสองคมคือมันก็ไปที่อื่นได้ไม่ต้องมาที่เราก็ได้นะมันจริงแล้วเทคโนโลยีสำคัญกว่า globalization นั้น zero to one สำคัญกว่า one to end นะครับถ้าดูแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับถ้าดูพวกนี้นะครับพวกนี้คือ innovator นั่นนะคือคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะไม่เป็น Bill Gates Steve Jobs แต่ทั้งหมดเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยมีสิ่งที่มีร่วมกันอย่างนึงคือพวกนี้ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเลยเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเขาเชื่อนะว่าโรงเรียนเนี่ยทำลายความคิดสร้างสรรค์เพราะเราเหมือนเราสร้างกรอบให้นักเรียนนะครับมันคิดว่าอนาคตมันต้องทำลายกำแพงนี้ลงเด็กต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับเหมือนที่ของเราก็มีประเด็นต้องใส่ชุดนิสิตไหมอะไรเงี้ยคือมันเราดีเราไปโฟกัสไอ้เรื่องฟอร์มอลแต่ผมว่าจริงๆแล้วหัวใจมันคือเรื่อง creativity นะครับเขาบอกเด็กเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยยอมทำผิดทุกอย่าง creativity สูงแต่ว่าพอเข้าหลบโรงเรียนปุ๊บเราทำอย่างนี้ครับเราให้เด็กเข้ามาอยู่ในแพทเทิร์นเพราะว่าเราจะตอบสนองต่อระบบ Industrial Revolution เราต้องการให้ทุกคนทำงานเหมือนเครื่องจักร expect คำตอบได้อาจจะบอกกับ20ปีที่แล้วแต่อีกอนาคตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างนี้มันตอบ1 to n มันไม่ตอบ0 to 1นะครับเมืองไทยเหมือนกันนะ Thailand 4.0 นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นศูนย์รวมของคำเท่ๆอ่ะ creativityinnovation smart thailand แต่เราจะเป็นอะไรในอนาคตนะเราจะแข่งกับ silicon valley เราอยากจะแข่งกับทางสตาร์ทอัพทางแคลิฟอร์เนียซึ่งผมว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าสุดท้ายอนาคตเราต้องหาจุดยืนของเราว่าเราเก่งที่ไหนอะไรคือจุดแข็งเรามากกว่าเราอาจจะต้องการเทคโนโลยีนะครับแต่ผมคิดว่าหลายอย่างเราจุดแข็งเราไม่ค่อยได้พูดถึงนะเกษตรเนี่ยเราเป็น1ใน10ของโลกแต่เราไม่เคยสนใจว่าอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามุ่งเทคโนโลยีการเกษตรให้ดีนะเพิ่ม efficiencyผมว่าเราเป็นมหาอำนาจได้เพราะเบสิกนี้ของคนไม่เปลี่ยนยังไงคนก็ต้องกินข้าวโลกที่สามารถทำสตาร์ทอัพทำได้ทั้งโลกครับไม่ขึ้นกับภูมิอากาศแต่ไทยเนี่ยมีจุดแข็งอยู่แต่บางทีเราละเลยนั่นตรงนี้ผมว่าเราจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยดูให้ดีว่า 4.0 ด้านไหนอะไรเป็นจุดแข็งอะไรที่เราทำ0 to 1ได้ไม่ใช่1 to n นะครับโอเคนั่น4อย่างของเทคโนโลยีครับต่อไปเรื่องคนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเลยเวลานิดนึงนะคนเราเหมือนเดิมฮะคนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเทคโนโลยีนะคนเบสิกนี้ก็เหมือนเดิมแมสโลตั้งแต่อาหารการกินอะไรเนี่ยนั่นเราดูแมคโดนัลด์นะครับ1955มันก็เป็นขนมปังกับเนื้อเนี่ยครับมันขนาดใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าไอ้เบสิกนี้ไม่เปลี่ยนนะมันจริงแล้วคนเนี่ยเปลี่ยนช้ากับเทคโนโลยีเยอะอย่างที่บอกคนมันค่อนข้างลีเนียร์ครับหรือว่าโค้กก็ยังกินโค้กอยู่ฮะกินเฟรนช์ฟรายเหมือนเดิมแต่ขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะแบบมีแอปเปิ้ลไทมีความตะกะมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมบอกว่าจริงแล้วสิ่งที่มันมีผลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเบสิกนี้ตัวนี้อันนี้เรารู้ผมว่าจริงแล้วมันอยู่ที่สมองเรานะการศึกษาก็แทบไม่เปลี่ยนนะผมว่าเหมือนเดิมก็มีคนมาพูดเลคเชอร์เราก็นั่งฟัง60ปีก็เป็นเหมือนเดิมเนี่ยรูปแบบคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าจริงแล้วมันอยู่ที่สมองเราที่มีผลเยอะที่ผมเจอมานะครับคือสมองเรานี่มี2ส่วนนะอันนี้ก็อยู่ในหนังสือที่เรื่อง thinking fast and slow มี system 1กับ system 2นะครับผมเรียก1กับ2แล้วกันนะฮะ1นี่เป็นสมองคิดไวๆเป็นสมองที่อยู่ด้วยความรู้สึกสัญชาตญาณนะ True นี่คือสมองที่เหตุผลหรือว่า rational นั้น2ตัวนี้มันจะทำงานร่วมกันเสมอนะ2ตัวจะทำงานอยู่ด้วยกันเสมอบางอย่างก็ทำอย่างเงี้ยถ้าเราอย่างงี้ปุ๊บเรารู้เลยว่า4ถูกมั้ยอย่างเงี้ย system 1เพราะมันเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณแต่พอมันยากขึ้นปุ๊บเราก็ต้องใช้ system 2ละเพราะมันโจทย์มันยากขึ้นนะเราเห็นเรารู้ว่าอันไหนไกลไหนใกล้เนี่ย system 1ละไม่ต้องไปคิดเพราะมันเป็นสัญชาตญาณนะเราเห็นถนนเนี่ยเรารู้ว่าเราขับรถได้System 1ขับได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้สมาธิมากนะเห็นไฟเขียวไฟแดงนี่รู้นะครับไอ้นี่รู้ว่าไอ้นี่โกรธ
ต่ถ้าให้ถอยรถเข้าซองเงี้ยต้องระบบ2ละเพราะมันต้องโฟกัสมันต้องใช้ความคิดนะครับจริงๆแล้วระบบ1เนี่ยมันไวมันทำได้หลายอย่างพร้อมกันนะครับเราทั้งขับรถฟังเพลงไปด้วยกันได้ไม่มีปัญหาแล้วมีไบแอสเยอะเจน2เนี่ยเหนื่อยนะเราจะคิดจะต้องเหนื่อยต้องใช้เหตุผลมันจะยากกว่ามันจะเป็นสโลว์พาร์ทของสมองแล้วมันจะขี้เกียจทำได้อย่างเดียวทีละอย่างนั้น2ระบบเนี่ยไปด้วยกันแต่ว่ามีอย่างนึงครับพอชีวิตมันคอมพลิเคทขึ้นนี่นะซิสเต็ม2ไม่อยากทำงานอ่ะจะใช้ซิสเต็ม1เป็นหลักนั้นยิ่งโลกที่มันสับสนวุ่นวายมีข้อมูลเยอะเนี่ยคนจะใช้เหตุผลน้อยลงจะใช้1เยอะขึ้นและอันนี้ปัญหาหลายๆอย่างในโลกมันเกิดจากไอ้1ที่มาควบคุมเนี่ยครับถ้าหมายถึงนั้น1กับ2ดูให้ดีเราใช้อะไรอยู่นะครับเดี๋ยวนั้น1เนี่ยมีไบแอสมีอิลูชันแล้วก็อาจจะมีผลกับการตัดสินใจนะครับดูรูปนี้ฮะลองดูง่ายๆนะถามว่า A กับ B สีเหมือนกันไหม A กับ B เหมือนไหม A กับ B อันนี้คือซิสเต็ม1ใช่ไหมโอ้สีดูไม่เหมือนกันใช่ไหม1ดูไอ้ A ดูเข้มกว่าใช่ไหม B ดูอ่อนแต่จริงแล้วสีเดียวกันนะครับถ้าเรารูปนี้ไปนั้นเราไปตัดนะไปตัดมาดูนะ A กับ B คือสีเดียวกันมันซิสเต็ม1เนี่ยมันหลอกเรามันต้องไปพิสูจน์มันบางอย่างเนี่ยมันเป็นอิลูชันอันนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ไฟล์ไปน้องไปเล่นก็ได้นะคือมันผมก็ไม่เชื่อหรอกผมก็ไปต้องไปปริ้นมาเลยนะปริ้นใส่กระดาษเลเตอร์แล้วเอามาตัดแล้วก็เทียบมันก็คือสีเดียวกันแต่มันเป็นอิลูชันที่เกิดจากสมองเราที่ผมเจอหนักๆ2เรื่องไบแอสจากซิสเต็มบังกะทูเนี่ยอันแรกคือคอนเฟิร์มชันไบแอสคือเราเชื่ออะไรเราก็จะเลือกเชื่อในสิ่งนั้นถ้าเราไม่เชื่ออะไรเราจะปิดไม่ฟังข้อมูลนั้นคือเราจะเลือกข้อมูลที่คอนเฟิร์มความเชื่อเราเองนะครับก็อันนี้ครับก็เจอเยอะฮะตอนในโครงการ2ล้านล้านจำได้มั้ยที่ผมไปพูด100กว่าแห่งนะครับ100กว่าหนไอ้คนนี้ก็เชื่อเรานะผมไม่ต้องพูดเลยแค่โอ้โหตบมือทั้งห้องเลยคนที่ไม่เชื่อเราพูดไป3ชั่วโมงก็ไม่ฟังเลยปิดเลยแต่ว่าก็ด่าตลอดคือผมไม่ได้บอกว่าคนที่เชียร์เราดีเราต้องการคนที่มีทั้งคันเร่งทั้งเบรกนะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีซิสเต็มทูเราใช้1เยอะ1เยอะมากนะครับหรือไม่ก็อย่าดึงอย่างที่บอกฮะ partition bias คือพอของที่มันคอมพลิเคทขึ้นปุ๊บเนี่ยอย่างมุดเราต้องไปเลือกซื้อของที่มันคอมพลิเคทเนี่ยสุดท้ายซิสเต็ม2ไม่อยากทำงานว่านั้นเลือกด้วยซิสเต็ม1แทนเลือกด้วยความรู้สึกแทนเฮ้ยอันไหนสวยอย่างเลือกกล้องเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบพิกเซลเปรียบเทียบราคาเปรียบยากเฮ้ยอันไหนดูสวยกว่าวะอันไหนดูเท่ดีจบมันปัญหาที่คอมพลิเคทหลายอย่างเนี่ยเราถูก reduce จากปัญหาเหตุและผลเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์แทนแล้วมันทุกเรื่องอย่างกระบี่นะครับสิ่งที่เราเพิ่งเจอเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนมาถามผมมาสร้างผมบอกผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตัดสินใจด้วยใช้ซิสเต็ม1ด้วยความไม่เชื่อใจนะอารมณ์ที่ไม่เชื่อใจอารมณ์ที่เหมือนกับต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าน้อยคนน่ะที่ใช้ซิสเต็ม2ในการตัดสินใจเพราะปัญหางี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าอนาคตพวกนี้มันจะเหนื่อยขึ้นนะผมว่าปัญหาหลายเรื่องในโลกเนี่ยจะตัดสินด้วยระบบที่1เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นไซเอนซ์เนี่ยอาจจะแพ้ฮิวแมนในเรื่องของอารมณ์เพราะไซแอนไม่มีอารมณ์เมื่อเราคำนวณอะไรออกมาเป็นงั้นแต่ฮิวแมนมีอารมณ์และอารมณ์เนี่ยที่เป็นหนึ่งเนี่ยพาวเวอร์ฟูลมากๆแล้วเราเจอมาแล้วหลายๆเรื่องคลาสตัวหนึ่งอันนี้ผมชอบการ์ตูนนี้นะการ์ตูนนี้มันตั้งแต่ปี1993นะหมา2ตัวคุยกันบอกว่าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเองเป็นหมาใช่ไหมคือหมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเห็นเพื่อนมันเป็นหมาเราไม่รู้หรอกเพราะอินเทอร์เน็ตมันมาเป็นดิจิตอลถูกไหมอีกฝั่งไม่รู้เพราะจริงแล้วโลกปัจจุบันเนี่ย trust มันน้อยลงเพราะเราไม่ได้เจอ face to face เยอะมันการ์ตูนนี่มันบอกเลยว่าเนี่ยบอกบนอินเทอร์เน็ตเราไม่รู้ใครเป็นหมาใครเป็นคนถ้าหมาเล่นได้นะเพราะว่ามันมาเป็นดิจิตอลไงแต่ปลายต้นทางไม่รู้อะไรเพราะผมว่าสังคม human เนี่ย trust น้อยลง emotion เยอะขึ้นนะครับนั้นผมว่าอันเนี้ยอนาคตต้อง clash กันเยอะมาก emotion กับ science technology เพราะว่าหลายๆเรื่องฮะมันจะติดตรงนี้ครับเทคโนโลยีไปได้แต่ว่าคนไม่รับคนไม่เชื่อคนไม่ trust นะครับเนี่ยครับแล้วผมคิดว่าประชาธิปไตยก็จะมีปัญหาพอเราใช้ระบบ1เยอะขึ้นนะครับไม่ใช่เหตุผลนะอนาคตมีปัญหาแล้วก็ผมว่าเผลอๆต่อไปเนี่ยเราจะชอบอาจจะชอบระบบที่เป็นเหมือนกับกึ่งๆเผด็จการมากกว่าผมรู้สึกงั้นนะเพราะประชาธิปไตยมันช้าฟีดแบคลูปมันช้ากว่าคุณจะแก้ปัญหาก็ต้องไปรอ4ปีเลือกตั้งใหม่ถึงจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดคุณมีอำนาจเด็ดเสร็จคุณทุบเลยเอาอย่างงี้มันทำให้เราเกาะเคิร์ฟ
exponential ได้ดีขึ้นหรือเปล่ามันตรงนี้เป็นต้องระวังผมว่าอันนี้ประชาธิปไตยอนาคตอาจจะเป็นระบบที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนต่อไปอาจจะมีโหวตเตอร์ใส่มือคนละคนเลยครับแต่คนทุกคนแจกโหวตเตอร์เลยถามเป็นรายวันเลยเอาไหมเรื่องนี้เอามากดมาคือโหวตรายวันฟีดแบ็กไวๆสร้างแพลตฟอร์มใหม่งั้นอาจจะให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายครับเอิร์ธอันนี้ขอฝากพวกเราฟังนิดนึงนะครับผมว่าอันนี้เป็นอันที่ดีสักนาทีเดียวครับลองดูร่วมกันนะครับ Some call me natureOthers call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive.When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil.My flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on.I am prepared to evolve. Are you? อันนี้เป็นผมว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกธรรมชาติไม่ได้แคร์เราจะรอดหรือจะอยู่เขาไม่ได้แคร์เขาอยู่มาเป็นล้านๆปีแล้วนะครับผมว่าอนาคตตัวนี้ก็เป็นตัวไดรฟ์ที่บางทีเราไม่คิดไม่ถึงแล้วมันก็มีผลกระทบกับเราเยอะนะครับแล้วที่ผ่านมาผมว่าเราทำถ้าดูไอ้ความเสียหายที่เราทำคาร์บอนไดออกไซด์ไนตรัสออกไซด์มีเทนที่ปล่อยสู่บรรยากาศมันตามมัวร์สลอว์เหมือนกันนะคือมันตามที่จะเพิ่มขึ้นปริมาณที่ปล่อยสู่โลกสิ่งแย่ๆทั้งหลายมันก็เป็นไปตามมัวร์สลอว์ตั้งแต่ปีอันนี้เริ่มแต่1950เป็นต้นมามันโลกเป็นตัวที่ต้องคำนึงถึงเป็น3ปัจจัยหลักของการเล่นเหมือนกันนะประชากร GDP ในแง่ของโซเชียลอีโคโนมีนะครับของประเทศไทยเองถ้าเกิดอุณหภูมิเปลี่ยนแค่3องศานะฮะผลของการเกษตรไทยเนี่ยลดลงมากกว่า 50% นะประชากร 41% ที่อยู่ในภาคการเกษตรจะทำยังไงงั้นผมว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยนะครับมีเรื่องน้ำท่วมโลกนี่ผมไม่พูดแล้วกรุงเทพท่วมแน่นะถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นมาแค่15เซนระดับน้ำในมหาสมุทรนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูว่าไอ้3อันนี้มันอินโวลฟ์กันยังไงนะครับมีตัวอย่างถามว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวยังไงเอาสั้นๆนะครับอันนี้ผมลองบางส่วนก็คิดเองนะไม่รู้ถูกป่ะแต่ว่าสิ่งนี้ observation นะครับในซีเรียนะ2006ถึง2011นะครับเกิดแห้งแล้งหนักส่วนหนึ่งเชื่อมาจาก global warming ก็สูงขึ้นแล้วก็แห้งแล้งมาก 60% ของคนซีเรียเป็นเกษตรกรไทย 41% นะก็ไม่มีงานต้องอดตายต้องเข้ามาในเมืองใช่ไหมคนก็ live village แล้วก็เข้ามาในเมืองรัฐบาลทุกแก้ปัญหาไม่ได้เกิดประท้วงจลาจลนะครับเกิดเป็นกบฏนะครับเมืองล็อกเป้ที่เกิดเป็นศูนย์การกบฏใหญ่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนะครับมีซีวิลวอร์ส่วนหนึ่งกลายเป็นไอซิสคนฟาร์เมอร์เนี่ยส่วนหนึ่งที่อยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นพวกไอซิสพวกเทอร์ริสเป็นรีฟิวจีที่มาทางยุโรปนะเป็นไอซิสนะครับที่ไปแล้วก็เกิดผลกระทบทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งเป็นรีฟิวจีที่อยู่บ้านไม่ได้ก็หนีมาเนี่ยเส้นทางเขาซีเรียยุโรปใกล้กันก็จะมาทางอาจจะไปทางเตอร์กีบ้างมาทางอียิปต์แล้วก็ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาโผล่ที่กรีซอิตาลีเข้าฝรั่งเศสเข้าไปใน EU ที่เป็นแมสของตัวเรฟิจีตอนนี้นะครับปัญหาก็เกิดจาก global warming เกิดจากผลกระทบด้านคนด้านที่แบบอารมณ์ความรู้สึกที่ทนไม่ไหวแล้วก็หนีให้เป็นเรฟิจีนะครับก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีภาพที่สะเทือนใจมากๆ
คนที่อยู่ก็โดนไงครับนี่ปีที่แล้วนะครับออมรอนอายุ5ขวบก็อยู่ในแอมบูเลนซ์ของที่โดนระเบิดนะเมืองอเลปโปเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางการกบฏโดนกองทัพมาถล่มแล้วก็อยู่คนเดียวพ่อแม่ไม่รู้ไปไหนนั่งแล้วก็รูปนี้ถ่ายมาแล้วแพร่เป็นไวรัลทั่วโลกใครในข้ามคืนมันเหตุการณ์พอมัวซอนมันพาวเวอร์ฟูลทุกอย่างมันกระจายทั่วโลกเห็นหมดอิมแพคของไอ้ออมรอนน้องชื่อออมรอนนะ5ขวบคนที่อยู่ก็เป็นอย่างนี้นะครับคนที่ตายเป็นอย่างนี้ครับคนที่ไปคนที่หนีอันนี้ก็เป็นเรือคว่ำพ่อแม่ตายหมดแล้วน้อง3ขวบอามิลนะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่เตอร์กีรูปนี้ก็ไปแพร่ทั่วโลกด้วยไวรัลมันมีทั้งบวกทั้งลบนะความไวรัลเนี่ยคือคนก็เห็นใจเรฟูจีมากขึ้นคนที่กลัวก็เยอะขึ้นนั้นมัวสลอเนเจอร์ของคนแล้วก็ตัวว่ามิ่งมันผสมผสานกันเป็นพลังรูปนี้กระจายไปทั่วโลกใช่ไหมคนเรฟูจีเข้าถึงยุโรปเรือมาถึงก็ต้องรับเปิดคนเกิดความกลัวคนในยุโรปกลัวสุดท้ายเกิดอะไรฮะเกิดเบรกซิตว่าคนอังกฤษกลัวเรฟูจีเห็นเรฟูจีมาไม่อยากละยูยูเนี่ยเกิดอะไรครับเกิดทรัมป์ในโลกนี้มันต่อเนื่องกันหมดเหตุการณ์จากแค่เกิดภัยแล้งในซีเรียเกิดเรฟูจีเกิดการต่อต้านแพร่กระจายความรู้สึกทั่วโลกสุดท้ายมันเปลี่ยนชีวิตเราแล้วสุดท้ายทรัมป์ก็จะมาเปลี่ยนชีวิตวงจรมาอีกรูปนึงมันโลกสมัยนี้มันคอนเน็กกันหมดมันไม่ใช่ว่าง่ายๆฮะมันเราดูเราดูชอบมิติสายเทคโนโลยีมาต้องดูทั้งฮิวแมนทั้งเอิร์ธไปด้วยกันลองคิดดูนะประเทศไทยแล้ง4ปีเป็นไงประชากร 40% จะไปอยู่ที่ไหนคุณมี Facebook เรามีสตาร์ทอัพเยอะแยะช่วยไหมผมว่าเผลอๆมันก็ไม่น้อยกว่าซีเรียนะถ้าเราไม่มีอาหารแค่แล้งปีที่แล้วยังลุ้นแทบตายนะปีนี้มาแล้วฮะไม่ให้ทำนาปรังแล้วถามว่า global warming มาเร็วกว่าที่คิดเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เรารองรับมือหรือเปล่าคนถ้าไม่มีข้าวกินขึ้นมาทำยังไงถ้าเราจะเป็น 4.0 ผมว่าเราต้อง back to basic กันนะผมว่าเกษตรก็เป็นตัวที่ต้องคิดทำ education ทั่วประเทศได้ไหมมีแหล่งน้ำให้ดีเรามีพร้อมเมื่อทั้งโลกขาดอาจจะเป็นอนาคตได้ครับก็ฝากพวกเราฮะคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้น3 aspiration ครับ earth science technology แล้วก็ human ต้องไปด้วยกันเราถึงจะพาเครื่องประเทศไปข้างหน้าได้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเรามีเวลาสำหรับคำถามนะครับน่าสักหรือข้อคิดเห็นนะครับที่จะแชร์กันนะครับสักประมาณ5นาทีนะครับไม่ทราบท่านใดมีคำถามครับหรือว่าข้อคิดเห็นที่จะแชร์กับท่านอาจารย์ด้วยนะครับตรงมือเลยครับเชิญเลยครับจะเรียนอาจารย์ว่าทางเกษตรเราออกนอกระบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ราชการนะครับก็คงเราไม่ไปดึงใครนะครับอาจารย์ดีครับอาจารย์พูดถึงมัวสลอนะครับซึ่งจริงเป็นตัว drive หลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะก็ท่านใดอยากจะแชร์หรืออยากจะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่นะครับท่านใดมีโอกาสถามถึงอดีตรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะนั้นถามได้ถามเลยนะครับเชิญเลยนะครับนะฮะอยากจะถามว่าอาจารย์ถือถุงอะไรก็ได้ครับเรื่องอะไรก็ได้เอาเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับคือจริงแล้วนี่คำถามนี้ก็ดีนะคือมีคนพูดเยอะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จะมาแทนคนได้ไหมมนุษย์จะหมดงานไหมผมว่าไม่มนุษย์คือมันจะกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นแอสซิสแตนซ์มากกว่าอินเทลเจนต์แอสซิสแตนซ์จาก artificial intelligence มันก็จะเป็น intelligent assistant คือเป็นผู้ช่วยที่ฉลาดขึ้นเพราะงานเราเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำงานรูทีนมากขึ้นแต่สุดท้าย decision making เนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็แทนคนไม่ได้ 100% มันอาจจะช่วยให้เราคิดหาข้อมูลเร็วขึ้นอย่างที่ผมไม่ดู Jeopardy เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดนะเขาแค่ go through ข้อมูลจำนวนมากนั้นมีคำถามสุดท้ายคำถามนึงอ่ะคำถาม final เนี่ยไอ้2คนตอบถูกคอมพิวเตอร์ตอบผิดก็อัลกอริทึมมันเนี่ยไม่ได้ 100% นะนั่นถือว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีวิศวกรที่มาช่วยในบทบาทอาจจะเปลี่ยนไปจะบทบาทที่ต้องไป number crunching ก็อาจไม่ต้องมีนะก็เป็นในแง่ดูข้อมูลมีคนช่วยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนี้ยงานมันจะค่อยๆเปลี่ยนแต่อย่างที่บอกเราต้องอยู่ในโฟลว์ไงถ้าเราหลุดนอกโฟลว์เราไม่มีความรู้ใหม่เนี่ยผมว่าเราคงโดนคงอยู่ในซิสเต็มยากฉะนั้นผมว่าหน้าที่ของวิศวกรคือต้องอัปเดตตัวเองต้องทันสมัยแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนกับไอ้โฟลว์ที่มันไปครับอย่างผมนี่วันนี้ผมไม่ได้ใช้ความรู้ของที่เรียนตอนปริญญาตรีโทเอกเลยนะเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องมันเราไม่อยู่ในฟิลด์เราต้องไปหาเอาต้องอ่านหนังสือเอง
นั้นผมว่าสรุปก็ว่าไม่คิดว่าไม่สามารถรีเพลซได้ทั้งหมดแต่มันจะเปลี่ยนไปงั้นคนที่ตามไม่ทันก็จะอยู่ยากงั้นคนต้องพยายามตามกับโฟลว์ให้ทันครับคำถามดีนะครับต่อเลยครับเชิญครับผมว่าจริงแล้วผมว่าถ้าเป็นผมนะคือเตรียมนิสิตในแง่ของ thinking มากกว่าคือผมว่าอย่าไปเน้นไอ้คอนเทนต์อย่าไปเน้นท่องจำนะเน้นวิธีการแก้ปัญหาเน้นการดูปัญหาให้กล้าแสดงออกให้เขาทำเหมือนกับเป็นครีเอทีฟมากขึ้นผมจำได้ผมไปสอนเด็กที่ธรรมศาสตร์ตอนที่ไปสอนปีหนึ่งฮะไอ้รุ่นเป็นคลาสแบบพันคนนะเด็กเขาก็แบบเราไม่ค่อยสอนธรรมศาสตร์เด็กก็แบบรองเท้าแตะขาสั้นซะยืดมาเลยนะคือเขาแบบลิเบอรัลมากแต่ว่าคำถามแบบเราตอบไม่ได้คือเขาคือผมอยากให้เป็นเด็กที่แบบกล้าพูดกล้าถาม0 to 1เยอะๆคิดนอกกรอบกล้าคิดอะไรเงี้ยครับครับกรณีที่ของเราเป็นยูนิฮาร์ไรเซสานครับอาจารย์มีมุมมองยังไงว่าจะตอบสนองกับไทยแลนด์ 4.0 นี่ยังไงครับคือผมคือใจผมยังเชื่อมั่นในเรื่องเกษตรนะผมคิดแล้วเทคโนโลยีที่ไกด์ไปในจุดแข็งของเราอะเรื่องระบบเกี่ยวกับโครงสร้างคือผมทำคมนาคมแต่โครงสร้างทางเกษตรเราก็ยังล้าหลังระบบอิริเกชันเราเองเขื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยว่านี่คือหัวใจเลยที่ต่อสู้กับ global warming ในอนาคตถูกไหมงั้นผมว่าเราก็อาจต้องไกด์ไปความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ให้มากขึ้นเอาเทคโนโลยีไหนที่มาช่วยเกษตรกรโยธาเองก็จะไปช่วยทางนี้ได้โครงสร้างที่รองรับทำระบบชลประทานให้มันครอบคลุม 100% ได้ไหมแล้ง5ปียังอยู่ได้เงี้ยตั้งโจทย์เงี้ยได้ไหมยังมีอาหารพอให้คนกินทั้งประเทศได้ไหมอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราไปตามคนอื่นเราไปเขียนเปเปอร์ตามฝรั่งนี่นะสุดท้ายเราไม่ได้ประโยชน์เองผมอยู่ผมก็ไปเขียนเปเปอร์เรื่องแผ่นดินไหวเยอะเหมือนกันตอนนั้นมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ท้ายว่ามันก็มีเรื่องอื่นที่เราอาจจะไปโฟกัสด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าพยายามดูนิดในประเทศพยายามดู0 to 1ของประเทศครับเชิญครับคือว่าจริงแล้วเราก็โอเพนให้เยอะขึ้นผมอย่าง MIT เขาไม่กลัวนะแล้วก็ทำคอร์สแวร์ออนไลน์ใครอยากจะมาดูก็ดูหรือว่าเราก็อาจต้องโอเพนมากขึ้นมีบริบทของคนนอกเข้ามาร่วมขึ้นโอเคไอ้ฟอร์มอลหลักสูตรต้องมีอยู่แล้วเพราะบางทีเราต้องเตรียมพื้นฐานแต่ในการอินเทอร์แอคชั่นกับอินดัสทรีก็ต้องมีมากขึ้นกับคนทั่วไปก็มากขึ้นผมว่าเราอย่าไปห่วงวิชาว่าเราทลายเกตคีเปอร์ไปเลยวิชาเราเอาลงเว็บไซต์ให้คนมาดูเลยคือกระจายความรู้ไปไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพวกนี้ก็หาได้อยู่แล้วถูกไหมผมว่าเราโอเพนแล้วก็อินเทอร์แอคชั่นกับธุรกิจกับชีวิตจริงให้เยอะขึ้นนะครับก็อย่าไปดิพเอนออนสตอร์เลจดิพเอนออนโฟลว์ว่ามันเกิดขึ้นอะไรในสังคมมากขึ้นครับครับมีเพิ่มเติมไหมครับท่านอื่นนะครับครับเชิญครับ ก็รู้ในแหล่งข้อมูลบางคนก็ไม่มีข้อมูลครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแบบนี้ครับเพราะว่าบางคนก็รู้ไหมสิ่งที่คืออย่างเรื่องโรงไฟฟ้าก็เป็นเรื่องคือก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่างี้เรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทถูกไหมเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอย่างผมเองผมไม่มีความรู้นะคนมาถามเราก็ไม่กล้าให้คอมเมนต์หรอกว่าเราไม่รู้ทุกมุมแต่ว่าปัญหาคือว่าเราขาดเรื่อง trust กับเอ็กซ์เพิร์ทตอนนี้หน้าที่คือต้องพยายามสร้าง trust ให้ได้ว่าเอ็กซ์เพิร์ทจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงแล้วก็เป็นคนที่เขามีความรู้จริงๆประเด็นหนึ่งนะไม่ผมว่าบริบทตรงนี้คือคงต้องแยกออกเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ประชามติกับเรื่องฐานหินได้นะถูกไหมไม่ได้เพราะบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประชามติไม่ใช่เรื่องว่าคนชอบเยอะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องข้อมูลใช่ไหมหรือเนี่ยเรื่องโบสถ์เงี้ยมันไม่ใช่หรอกเพราะคนส่วนใหญ่ก็ชนะแต่บางทีคนส่วนน้อยก็ต้องโปรเทคเหมือนกันนั่นอันเนี้ยมันต้องดูเรื่องไม่ผมว่าหลักคือเรื่อง trust กับคนที่เป็น authority ประเทศไทยขาดตรงนี้เยอะนะเราพูดก็เพราะผมว่าอาจจะต้องพยายามสร้างความน่าเชื่อถือนี้ขึ้นมาให้มากขึ้นส่วนราชการเนี่ยก็เป็นตัวเหนื่อยนะฮะราชการเนี่ยมันเป็น very linear เลยอ่ะมันเป็นเส้นขนานแล้วก็เส้นลงด้วยจ้ามันต่อไปราชการคงต้องเล็กลงผมคิดว่าราชการต้องเล็กลงมีหน้าที่หลักๆก็คือเป็นอำนวยความสะดวกเอกชนก็จะมีบทบาทที่ใหญ่ขึ้นแล้วผมว่าคงต้องกำกับ performance ราชการให้ก็มีแล้วเนี่ยพรบเรื่องอำนวยความสะดวกต้องทำเสร็จภายในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนั้นบทบาทราชการผมว่าน่าจะค่อยๆลดลงแล้วก็เอกชนจะเข้มแข็งขึ้นแต่เนี้ยราชการกับมัวร์สลอว์นี่คนละเรื่องฮะ
พราะมันช้ามากในการอะแดปยิ่งช่วงนี้ผมจะเห็นเลยว่ามันหลายๆอย่างโอเคนะครับมีอะไรไหมน้องๆก็ต้องเป็นกำลังนะคือประเทศเรามันต้องอาศัยคนรุ่นใหม่แล้วก็ผมว่าเราต้องมาอินวอลฟ์กับสังคมให้เยอะขึ้นนะครับนะผมว่าอย่าไปปล่อยคนรุ่นพวกผมพวกเราคือรุ่นไม้ใกล้ฝั่งแล้วอ่ะนะต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยแล้วก็คือรับไม้ต่ออ่ะต้องรับไม้ต่อไปนะแล้วคิดถึงเพื่อนร่วมสังคมให้เยอะครับนะอย่าคือเราไปคนเดียวไม่ได้เราต้องไปทั้งประเทศพร้อมๆกันนะอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องไปด้วยกันนะก็สังเกตบ้างว่าเพื่อนๆข้างๆเป็นยังไงคนท้องถนนเป็นยังไงนะแล้วคิดถึงคนที่โอกาสน้อยกับเราด้วยครับครับผมเชื่อว่า